ก็แนะนำสมมุติเลยนะฮะสมมุติชื่อกิตติพจน์นะฮะทัศนบรรยงนะครับเป็นหมอนะครับอยู่โรงพยาบาลสกลนะครับก็เป็นหมออายุรกรรมระบบประสาทนะครับดูแลผู้ป่วยที่เป็นพวกโรคสมองกับโรคระบบประสาทครับเช่นพวกอัมพฤกษ์อัมพาตปวดหัวพาร์กินสันอะไรเงี้ยฮะก็คอร์สนี้เป็นคอร์สที่3นะครับคอร์สแรกนี้มาประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะครับประมาณปี61นะฮะตอนนั้นเท้าความก่อนหน้าที่จะเจอวัดสมพนัสเคยปฏิบัติธรรมแต่ว่าก็ไม่นานเท่านี้นะครับประมาณ2คืน3วันอะไรเงี้ยฮะเป็นของหลวงปู่ตินัทธันตอนนั้นก็เหมือนด้วยอาชีพเรามันเจอความเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของคนอื่นนะ คือตอนนั้นก็ยังถ้าเราเผชิญเกิดแก่เจ็บตายอะไรเงี้ยเราจะแบบยังไงนะฮะตอนนั้นก็มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เป็นเรื่องธรรมดาของคนอื่นนะครับพอเราก็เป็นหมอเราก็เจออยู่เรื่อยๆนะครับเกิดแก่เจ็บตายก็เหมือนต้องการหาคำตอบของชีวิตนะฮะตรงกับสโลแกนของวัดพอดีนะฮะก็ตอนนั้นไปก็หลวงปู่ตินัทธันก็สายคล้ายๆใส่เส้นแล้วก็แบบเน้นปฏิบัติเหมือนกันแต่ทางของหลวงปู่ตินัทธันเนี่ยเขาก็จะแบบเป็นพระเวียดนามนะฮะแล้วก็มีใครเคยไปบ้างหรือยังฮะก็เป็นสายปฏิบัติเหมือนกันแล้วก็เน้นการสอนเรื่องสติเหมือนกันแต่จะไม่เหมือนของคล้ายๆของเราเขาจะเน้นที่เสียงระฆังติ้งแล้วเราก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจทั้งวันมันก็จะมีเสียงติ้งอย่างนี้แหละมาเป็นระยะถ้าได้ยินเสียงปุ๊บให้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็ทำกิจวัตรทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันไปนะฮะก็ของสายนั้นเขาก็จะมีแบบพระเล่นกีตาร์ร้องเพลงแต่ว่าเป็นเพลงของหมู่บ้านพรมนะฮะไม่ใช่เพลงตลาดทั่วไปนะฮะแล้วก็มีแบบพระสามารถออกกำลังกายเตะบอลอะไรเงี้ยได้นะฮะก็ถือว่าเป็นสายที่เน้นเรื่องหลักธรรมเรื่องอะไรเหมือนกันคราวนี้เราก็โอ้มันไกลนะตอนนั้นเราไปที่โคราชนะฮะก็กลับมาที่สกลห่างไปสักพักเลยก็กลับมาเริ่มอยากปฏิบัติธรรมอีกแล้วผมก็เลยเสิร์ชหาสกลนครปฏิบัติธรรมก็นี่เลยขึ้นปุ๊บวัดป่าสมณัตชื่อแรกเลยนะก็คลิกเข้าไปดูเนี่ยดูคร่าวๆเฮ้ยดีนะหันไปหาภรรยาเธอไปภรรยาก็เข้าคอร์สมาพอดีของผมรับราชการแต่ว่าภรรยาเขาเป็นหมอเหมือนกันแต่ไม่ได้รับราชการเขาจะจัดการบริหารเวลาอะไรง่ายกว่าก็เอาเธอไปแล้วกันแล้วก็ภรรยาก็มาเข้าคอร์สไปปุ๊บออกมาเราก็ถามเป็นไงดีไหมดีต้องไปไม่บอกรายละเอียดนะฮะวันนี้เราไม่ต้องพูดรายละเอียดอะไรกันมากนะฮะก็โอ้ดีอ้าวไปเราก็ลงคอร์สต่อมาจะสั่นเวลาคอร์สต่อมาเข้ามาวันแรกเนี่ย3วันแรกเนี่ยสู้กับอาการถอนคาเฟอีนอย่างเดียวเลยติดกาแฟมากเป็นหมอเป็นไรเนี่ยโอ้ยเราทำงานทั้งวันเดินทั้งวันง่วงเรากินกาแฟง่วงเรากินกาแฟถ้ากาแฟเอาไม่อยู่เราก็นอนมีแค่นี้นะฮะเราจะไม่ฝืนทนฝืนสู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ3วันแรกที่มาเนี่ยเผชิญกับอันนี้คอร์สแรกนะฮะคอร์สแรกเมื่อปี61 3วันแรกเราจะพยายามย่อๆนะฮะเนื่องจากเวลามีจำกัด3วันแรกเนี่ยเผชิญกับเรื่องปวดหัวอย่างเดียวเลยอาการถอนกาแฟนะฮะแต่เราก็สู้ตลอดเพราะว่าเราตั้งใจมาเดินตลอดก็ตั้งใจว่าไม่นั่งนะครับ3วันแรกที่มาก็ไม่นั่งเดินปวดเมื่อยยังไงก็เดินใช้กายนี่แหละสู้ไปนะฮะประมาณวันที่4คอร์สแรกที่มาเนี่ยก็จะเป็นพระอาจารย์ดำรงนะฮะคุมเลนตอนนั้นเป็นเด็กใหม่ถือว่าเป็นตัวตึงมากพระอาจารย์แกจะจี้มากแบบเราทำอะไรผิดหรือว่าไม่ถูกสเต็ปหรืออะไรนี้แกก็จะบอกแกก็จะสั่งสอนได้นะฮะ
ก็เช่นเนี่ยถอดชุดนักรบเราเนี่ยห้ามถอดเลยต้องใส่ตลอดตอนเดินขากางเกงเนี่ยห้ามพับขึ้นมันอยู่ยังไงให้อยู่อย่างนั้นประมาณนั้นนะฮะก็คือเข้มข้อแรกที่มาเข้มมากแต่ก็ต้องขอบคุณนะครับเพราะความเข้มเนี่ยมันก็ทำให้วันที่4เรารู้สึกขณะที่เดินไปเนี่ยมันรู้สึกมันเป็นสภาวะธรรมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะตอนนั้นก็คล้ายๆเดินไปแล้วมันโล่งอาการโล่งเนี่ยคือมันเห็นแสงทุกอย่างเนี่ยมันแบบสวยงามแสงคล้ายๆแบบฟ้าเหลืองทองอลามอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนภาพทุกอย่างมันสโลโมชันนะฮะใบหญ้าใบอะไรเนี่ยก็ปิ้วเสียงนกเสียงอะไรนี่เราได้ยินชัดเจนเลยเหมือนสดประสาทเราตื่นตัวมากตอนนั้นแล้วก็ใบไผ่หล่นลงมานี่เห็นเป็นสโลเลยแล้วก็เราก็เดินเป็นอยู่น่าจะประมาณแป๊บเดียวนาที2นาทีแล้วก็หายไปไม่ได้บอกใครไม่ได้ไปปรึกษาอาจารย์ไม่ได้รายงานสภาวะอารมณ์อะไรเราก็เก็บไว้แล้วเราก็ฟังกันมาแล้วก็น่าจะใช่นะแล้วก็เก็บไว้นะฮะวันที่5 6 7วันที่5เนี่ยเหมือนหลวงตาจะเห็นฟอร์มดูเดินขยันเดินดีหลวงตาเลยเมตตาว่าคนนี้แกก็บอกลงไปเดินที่กุฏิเล้าไก่แต่ก็ขึ้นมานอนพักที่ศาลารวมอยู่นะฮะก็ไปเดินที่กุฏิเล้าไก่อารมณ์เห็นมีใครเคยเดินลงในกุฏิยังฮะเลนมันเนี่ยมันจะไม่อ่อนนุ่มเหมือนข้างบนมันจะแข็งกระด้างขรุขระแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อบางจุดเป็นเนินบางจุดเป็นหลุมนะฮะเห็นปุ๊บโอ้ยสภาวะอารมณ์เราหายไปละติดรู้สึกติดเลนโอ้โหเลนอย่างนี้เราเดินเจ็บเท้าแน่นอนเราพยายามเอาปรุงแต่งเลนมาปรุงแต่งเลนไอ้ตรงไหนเป็นเนินผมก็ซ้อมาถมแล้วก็โอ้ยแข็งไปเอาหาน้ำมาลาดเราก็เดินไปเดินมามันก็ดูเบาลงขึ้นพอเดินได้แต่ก็ไม่นั่งเราก็เดินอยู่ในนั้นแหละเราก็ง่วงมากในเลนของกุฏิเล้าไก่เนี่ยมันจะมีหญ้าคาบังไว้อยู่มองข้างนอกอะไรเนี่ยไม่ค่อยเห็นมันจะทำให้มันเราแบบสู้กับมันเต็มที่นะฮะมันจะไม่เหมือนข้างนอกเนี่ยก็จะแบบดูหญ้าดูใบไม้ดูเสียงนกดูผีเสื้อดูอะไรเงี้ยเราก็ดูไปได้นะแต่ตรงนั้นเหมือนบังคับให้เราต้องสู้กับความง่วงสู้กับความคิดสู้กับเวทนาสู้กับความเจ็บปวดเนี่ยอย่างเยอะนะฮะผมว่าน่าจะถ้าตีเป็นเท่าของน้องเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณในความรู้สึกผมนะน่าจะประมาณ 5-10 เท่าได้นะฮะณจังหวะนั้นก็พยายามสู้เดินไปง่วงก็สู้เดินไปจะชนเสากุฏิบ้างอะไรเงี้ยแต่พอจังหวะชนปุ๊บมันก็จะสะดุ้งฟึบตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เดินต่อช่วงนั้นฝึกโยคะด้วยฝึกโยคะมาผมไม่แน่ใจว่าปี61เนี้ยเป็นคนเดียวกับของอาจารย์ที่เห็นเอาหัวปักเลนหรือเปล่าผมก็เอาหัวปักเลนเฮดสแตนเอาเราเรียนมาเนาะเอ้ยเลือดไม่ไปขึ้นหัวมันลงกระเพาะแน่ๆเลยแล้วเดินเยอะมันลงขาปวดขาปวดอะไรของเราเฮดสแตนหัวปักชี้ก็มีพระอาจารย์มาเตือนนะฮะก็เดินไปฝืนเดินทนต่อไปสภาวะอะไรไม่มีเลยเพราะว่าหลังจากวันที่4ที่เปลี่ยนมาอยู่ในกุฏิเนี่ยมันดูติดขัดดูอะไรไปหมดคือมันติดที่ผมเองแหละคือไม่ปล่อยวางตัวเลนเดินวันที่6วันที่7วันที่6เนี่ยวันที่7ช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงปลายเมษาต้นพฤษภาเนี่ยเหมือนกันมันมีฝนตกลงมาพอฝนตกลงมาปุ๊บเอาละเพลงขึ้นมาฝนที่ตกทางโน้นมาคิดถึงครอบครัวคิดถึงลูกคิดถึงเมียตอนนั้นก็ความคิดมันเยอะเพราะว่ามันอยู่ในกุฏิไปดูอะไรอย่างอื่นไม่ได้ฝนตกอุตุมาบังคับสถานการณ์อารมณ์ของเราแล้วก็โอ้ทำไงดีหลุดไปกับอารมณ์ตอนนั้นก็ไม่ไหวเดินออกมาจากกุฏิเจอหลวงปู่รองตอนนั้นหลวงปู่รองก็ให้คำแนะนำไปผมจำไม่ได้ว่าแนะนำว่าอะไรไปแต่ดูเหมือนก็หลุดจากอารมณ์แล้วก็เข้าไปเดินไปเดินมาจนจบคอร์สตอนนั้นก็โอเคคอร์ส1ผ่านไป
กลับบ้านด้วยความคิดถึงบ้านตอนนั้นโอ้โหอยากกลับบ้านถ้ามีกุญแจรถอยู่ในมือเนี่ยขับกลับละนะครับหรือว่าถ้ามีแบบกุญแจรถห้อยอยู่เนี้ยอารมณ์ณตอนนั้นเนี่ยสามารถทุบกุญแจเข้าไปเอากุญแจรถขับกลับบ้านได้เลยความคิดถึงมันรุนแรงขนาดนั้นเลยนะฮะแต่เราก็นึกได้เออเราไม่ได้เอารถมานี่หว่าเขามาส่งแล้วเขาก็กลับจบกันนะฮะคอร์สที่2เนี่ยห่างจากคอร์สแรกประมาณปีนึงนะฮะก็คอร์สที่2เนี่ยก็ตั้งใจมาแหละนะฮะเรารู้ว่ามันดีนะฮะคอร์สที่2มาก็พวกความตั้งใจมาเต็มที่ก็พยายามเดินสู้ตลอดนะครับปกติถ้าไม่แบบแทบจะไม่นั่งนะฮะก็คอร์ส2เนี่ยเหมือนถวายเพลตอนนั้นหลวงตาก็กล่าวชื่อเราคุณหมอกิตติพจน์อย่างงู้นอย่างนี้อ้าวทุกคนในคอร์สเห็นเป็นหมอเคยไหมฮะเวลามีเพื่อนเป็นหมอมีญาติเป็นหมอไปเจอกันเราจะมักปรึกษาอาการเจ็บป่วยโดยไม่ถามเราว่าตอนนั้นเราอยากเป็นหมอไหมนะฮะก็มาถามคุยเราก็จะเก็บวาจานี่ก็จะมาถามสุขภาพนู่นก็จะมาถามสุขภาพแล้วก็มีญาติธรรมอีก2คนมารู้จักกันในคอร์สนี่แหละเขาเป็นคนที่แบบมาประจำอยู่ละเขาก็ชวนไปแบบอ้าวบำเพ็ญประโยชน์ทำตัวให้มีประโยชน์เราก็ไปช่วยเข็นน้ำปานะนู่นนี่นั่นไปแบบส่งน้ำปานะพระแต่ละกุฏิอะไรเงี้ยนะฮะก็มีการพูดคุยมีการอะไรบ้างข้อนั้นก็ได้แต่ความตั้งใจไปความเพียรความวิริยะนี่เราใส่เต็มอยู่ละอารมณ์เนี่ยเหมือนตอนนั้นเราคาดหวังว่ามันข้อแรกเราก็เกิดข้อสองก็น่าจะเกิดแต่ข้อสองก็ไม่เกิดอะไรนะฮะจบข้อสองไปนะฮะห่างจากหลังจากนั้นประมาณปี2ปีมันก็เกิดโควิดสถานทำอะไรก็ปิดไปก็ไม่ได้เปิดคอร์สเปิดอะไรช่วงนั้นนะฮะผมก็กลับไปใช้ชีวิตทางโลกแต่ก็เออเนี่ยมาตักบาตรมาทำบุญวันอาทิตย์กับหลวงตาอยู่นะฮะก็ล็อกดาวน์ไปนะฮะได้ลูกสาวอีกคนนึงว่าจะตั้งชื่อว่าเป็นน้องล็อกดาวน์อะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ใช่ก็เลยตั้งชื่อน้องพีซใหม่แปลว่าความสงบอะไรเงี้ยนะฮะจากขันที่เรามีอยู่15ขันมีลูกชาย1คนอยู่ละสามีภรรยารวมกันเป็น15ขันตอนนี้งอกเป็น20ขันนะฮะคราวนี้ตัดมาที่จะเข้าคอร์ส3เลยคราวนี้เวลาที่เป็นหมอเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราต้องบริหารจัดการอย่างดีนะฮะอย่างผมจะมาคอร์สเนี่ยผมต้องล็อกเวลาผมเลย3เดือนล่วงหน้าเพราะว่าเวลานัดคนไข้เนี่ยนัดวันหนึ่ง 60-70 คนโรงพยาบาลรัฐบาลนะฮะตรวจวันหนึ่ง 60-70 คนเนี่ยเราก็ต้องวางแผนล่วงหน้าถ้าสมมติวันเนี้ยเขานัดคนไข้มา60คนแล้วเอ้าเราไม่อยู่หน้าอะไรเงี้ยพยาบาลก็ต้องมาโทรเลื่อนอะไรเงี้ยมันก็จะลำบากเขาเราก็วางแผนไว้เลย3เดือนปึ๊บลงไว้วันเนี้ยเบี้ยวไม่ได้เขียนวันลาเตรียมพร้อมทุกอย่างฝากงานฝากอะไรไว้อะไรที่มันจะทำให้เราเป็นห่วงหรือว่าติดห่วงอะไรที่จะมาที่วัดเนี่ยพวกค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าคอนโดอะไรเงี้ยจัดการให้เรียบร้อยจ่ายภาษีอะไรให้เรียบร้อยนะฮะแจ้งลูกแจ้งเมียว่าไม่ต้องคิดถึงนะเราก็จะไม่คิดถึงเหมือนกันนะฮะก็เตรียมทุกอย่างพร้อมกาแฟเนี่ยเราได้ประสบการณ์มาละเรากินมาเยอะต้องมาถอนกาแฟเนี่ยเสียเวลางดกาแฟก่อนมาเลยให้ปวดหัวให้ง่วงเนี่ยให้มันออกให้หมดงดมาเลยประมาณ 4-5 วันก่อนเข้าคอร์สนะฮะเข้าคอร์สมาเราจะได้เบิกบานแจ่มใสเตรียมพร้อมมาดีรอบเนี้ยก็เรื่องท่องเรื่องอะไรเนี่ยด้วยความเราเป็นหมอเราต้องเป๊ะผมก็ท่องมาเป๊ะเลยปึ๊บปึ๊บก็สอบก็สอบกัน 4-5 คนตอนแรกก็ติดอารมณ์นะคนอื่น คนอื่นมาไม่ท่องมานี่หว่าเฮ้ยจังหวะผมว่าจังหวะผมถูกนะอีกคนจังหวะช้าอันนี้ก็ต้องขออภัยนะติดที่อารมณ์ผมเองแต่ก็แบบพยายามสำรวมนิ่งแล้วก็สู้ร่วมกันมาถือว่าเราผ่านมาร่วมกันก็ผ่านกันมาได้สอบกับหลวงปู่รองนะตอนนั้นก็ผ่านมาได้ก็มาเรื่องกินอาหารนะฮะเรื่องเพลวันแรกเนี่ยพอหลวงตาแกก็มันมีเฉาก๊วยอร่อยที่สุดใน3โลกโอ้โหน่ากินมากตึ๊ดๆๆ
เราก็ตักมาวางปุ๊บเอาหันซ้ายปุ๊บพอหันซ้ายปุ๊บมือผมจับขึ้นมาอย่างนี้เลยผมก็เฮ้ยนี่มันระบบอัตโนมัติไม่ไหวแล้วกิเลสเราเยอะมากเขายังไม่ได้สั่งกินเลยแต่ยังไม่เข้านะฮะคือแบบยกขึ้นมาแค่นี้ก็แบบเหมือนสะดุ้งปึบเลยสะดุ้งแบบเฮ้ยระบบอัตโนมัติเราเนี่ยมันน่ากลัวเพราะว่าเราแบบอยู่ในทางโลกมานานอะไรเงี้ยเราต้องควบคุมเราต้องจัดการอย่างจริงจังละอาจารย์บอกว่าเออตั้งมั่นเลยต้องจริงจังละนะฮะก็ตั้งไว้เลยว่าจะไม่พูดกับใครทั้งคอร์สเนี่ย7วันไม่พูดกับใครก็ระหว่างคอร์สเนี่ยก็จะได้ปิติได้อะไรเงี้ยอยู่เป็นระยะนะฮะเช่นอย่างตอนฉันตอนทานอาหารเพลเนี่ยก็มีเปิดวิดีโอเปิดอะไรเงี้ยผมก็ไม่นึกว่าฉากที่พระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยผมก็ดูมา 2-3 รอบละแต่ดูทุกครั้งเนี่ยมันก็เฉยๆก็ดูเป็นเรื่องราวเป็นอะไรเงี้ยแต่รอบเนี้ยพอเราแบบมีศรัทธาปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมฟังอะไรเงี้ยดูเหมือนแบบมันจะซึมเข้ามาในจิตใจเราน้ำตามันก็ไหลออกมาผมก็ประหลาดใจเต็มอยู่แต่ก็แอบซับน้ำตาแล้วก็ฉันไปกินข้าวไปนะฮะหรือว่าการเผยแพร่พุทธศาสนาในอิตาลีอย่างเงี้ยน้ำตาก็ไหลผมก็โอ้ขนาดนี้เลยเหรอผมก็มันน่าจะแบบเกิดจากแรงศรัทธาเกิดจากวิริยะที่เราทุ่มเทเข้าไปเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วก็วันที่7เนี่ยวันนี้กินข้าวเนี่ยก็มีน้ำแดงมีน้ำหลายๆสีเราก็จะไม่คุยกับใครนั่งหลัง EQ หันมาเหมือนอยากจะคุยกับเราแต่เราตั้งจิตมาแล้วเราจะไม่คุยกับใครEQ ก็สักพักเรากินข้าวเสร็จเรายกเราเปิดขวดน้ำแดงเรากินเสร็จกินเข้าไปปุ๊บ EQ หันมาน้ำอะไรอ่ะ อ๋อรอจังหวะถามผมก็ตั้งจิตว่าจะไม่คุยกับใครละไม่เป็นไรเรื่องนี้เล็กน้อยผมก็กินเข้าไปปุ๊บน้ำแดงมันเป็นรสอะไรวะมันไม่ใช่เฮลซูบอยสละนะมันเป็นน้ำอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่ผมถ้าผมตอบอันนี้คิดในใจแต่ความคิดมันเร็วมากปุ๊บแต่ถ้าจะตอบน้องไปว่าน้ำแดงเงี้ยคงไม่จบน้องมองถามน้ำแดงอะไรอย่างนี้ผมก็เลยตอบไปคำเดียวทำหน้านิ่งๆว่าไม่รู้อีคิวรู้สึกยังไงว่ามันเป็นผู้ใหญ่ใจร้ายหรือเปล่าถามแค่นี้ก็ไม่ตอบอะไรเงี้ยแต่มันไม่รู้จริงๆพยายามตอบให้สั้นเราจะได้สงวนวาจาเราไว้ก็ตอบน้องไปไม่รู้นะฮะเข้าที่ทางจงกรมเลยนี่ยังไม่เท่าทางจงกรมเลยวันที่1วันที่2เนี่ยเหมือนเราห่างจากคอร์ส3แล้วเนี่ยห่างจากคอร์ส2ประมาณ 3-4 ปีเลยเราก็ถือว่าเออเรามาฝึกเหมือนผู้ปฏิบัติใหม่เลยหลวงตาก็เมตตาให้ไปนอนที่กุฏข้างล่างเลยนะฮะข้างพระมหาสมควรนะฮะโอ้ยใช่ฮะตรงริมสระนะฮะเราก็นอนกุฏิเนี่ยปกติจะเป็นคนเลือดเนี่ยไม่กลัวศพเนี่ยไม่กลัวนะฮะกลัวพวกแบบสัตว์เลื้อยคลานจิ้งจกอะไรเงี้ยแมงสาบอะไรเงี้ยที่บ้านจะรู้ถ้าเจอจิ้งจกเจอแมลงสาบในห้องนอนอะไรเงี้ยไม่ใช่หน้าที่ผมเป็นหน้าที่ของภรรยาจับแมนมากนะฮะก็มาตอนมารับเสือรับเสร็จปุ๊บติดป้ายไว้ไม่มีบริการมุ้งสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมแต่สามารถนำมาเองได้อุทานในใจละ ทำไงไม่มีมุ้งยุงมาแน่นอนเลยความคิดเราเริ่มมายุงอะไรมาอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรปล่อยวางก็เอาไปมีเสือพื้นบนใบผ้าห่มหนึ่งผืนมุ้งไม่มีเข้าไปปุ๊บเจอการทักทายจากแมงมุมตัวโตเลยนะฮะจิ้งจกเนี่ยนิดๆหน่อยๆนะฮะนอนคืนแรกก็ผ่านไปคืน2เอ้าเราเปิดกระเป๋าเสื้อผ้ามาเห็นไข่ขาวๆ2อันไหลออกมาปึ๊บๆจากในกระเป๋าเสื้อซึ่งสงสัยเราปิดไม่สนิท
ไอ้ไข่สองอันที่ไหลออกมาจากในกระเป๋านะเรารู้เลยว่ามันคือไข่จิ้งจกเอ๊ะปรุงแต่งไปตัวแม่มันจะอยู่ในนั้นหรือเปล่าวะเอ๊ะหรือมันไม่อยู่ละเคาะๆๆไม่ออกเอาตั้งกระเป๋าไว้ข้างนอกเอ้ยไว้ตรงหัวนอนเราก็ปรุงแต่งไปจิ้งจกนี่มันกกไข่ป่าววะมันจะกลับมากกไข่แล้วคงไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ปรุงแต่งไปเองนะฮะสุดท้ายก็นอนมาได้นะฮะก็นอนได้ก็ผ่านได้ปล่อยวางอารมณ์ยุงกัดยุงอะไรเงี้ยก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะฮะมาเข้าทางจงกรมดีกว่ายังไม่เข้าทางจงกรมเลยนะฮะโอ้ยังไม่ได้เข้าแก่นเลยนะฮะเนี่ยวันที่1วันที่2เนี่ยก็เหมือนผู้ฝึกใหม่มาเดินเราก็เดินทดสอบกำลังเราฝืนเดินถืออะไรไม่นั่งไม่อะไรวันที่1เนี่ยเดินแค่3ชั่วโมงเอง 2-3 ชั่วโมงแป๊บเดียวเสร็จยังไม่สะเทือนแต่วันที่2นี่เริ่มเดินทั้งวันละเผชิญก็เรื่องความปวดความเมื่อยความง่วงเยอะมากนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณเดือนมกราผมก็ไปวิ่งมาราธอนมาละบอกได้เลยว่าเมื่อยในทางจงกรมเนี่ยเมื่อยกว่าวิ่งมาราธอนนะฮะมันปวดขามันทุกข์ทรมานมันเป็นความทุกข์มากนะฮะแต่ว่าเราก็อ่ะวันที่1วันที่2เราประเมินซะเราเดินได้ทั้งวันเราไม่ได้นั่งเลยวันที่3กลับเข้าไปสู้ในกุฏิดูเข้าไปเดินดูในเลนที่มันขรุขระนี่แหละคอร์สนี้ก็รู้ว่าเราต้องปล่อยวางเราต้องอะไรเราก็ไม่ไปทำอะไรกับเลนกับอะไรมากเราก็เดินอย่างนั้นแหละเดินไปเดินมาก็สู้กับมันง่วงแค่ไหนก็สู้กับมันจนหมดวันก็ไม่เจออะไรหมดวันไปหลวงปู่ลองมาถามว่าเป็นยังไงวันนี้ก็บอกไปเลยว่าสะบักสะบอมแต่ก็สู้จนผ่านมาหลวงปู่ลองบอกว่าให้ไปเดินตรงป่าไผ่มาดูตรงป่าไผ่เนี่ยมันจะได้มีเพื่อนเดินวันที่4วันที่5ผมก็มาเดินบนป่าไผ่นี่แหละก็มาเดินมันก็เหมือนมีสภาวะอารมณ์เหมือนคอร์สแรกที่มันเห็นทุกอย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามแต่มันจะมาเป็นช่วงๆช่วงหนึ่งก็ประมาณแบบ1นาที2นาทีอย่างเงี้ยเหมือนมาแบบติดๆดับๆเหมือนสตาร์ทเครื่องยังไม่ติดดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะก็โอเคถือว่าน่าจะมีอะไรดีๆก็ปล่อยวางเห็นพวกอารมณ์พวกนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดตามกลับมาอยู่ที่ความรู้สึกตัวเดินค่อยๆเดินไปเรื่อยๆวันที่5เนี่ยวันที่5นี่ก็ยังเดินอยู่ข้างล่างอยู่ก็เดินสู้มันก็ได้อารมณ์เดิมนี่แหละก็เลยเราก็สองคอร์สแรกเราก็เหมือนเข้าใจคำว่ารูปนามอะไรเงี้ยพอได้นะตอนนั้นก็เข้าใจว่ารูปนี้คือกายนามนี่คือใจมันก็คือความสัมพันธ์กับของกายกับใจถ้ากายเรามันถึงจะเมื่อยแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าใจเราสั่งให้กายมันเดินเนี่ยมันก็จะเดินได้ตอนนั้นเข้าใจรูปนามว่าอย่างนี้แต่มันก็ดูแบบเข้าใจไม่สุดก็เลยเจอพระอาจารย์จอร์ดถามพระอาจารย์จอร์ดว่าผมจะทราบได้ไงว่ารูปนามที่ผมรู้เนี่ยมันรู้จริงหรือว่ารู้จากการได้ฟังมาได้อ่านมาพระอาจารย์จอร์ดบอกอย่าอยากรู้ก่อนที่จะรู้ก่อนตอบอย่างนี้หันมองซ้ายมองขวานะบอกจะบอกดีไหมนะอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งคำว่าอยากรู้ก่อนที่จะรู้นะฮะผมก็โอเคมันต้องรู้เองเนี่ยเข้าใจละเก็ตวันที่6วันที่7ผมก็อุตส่าห์มีกุฏิส่วนตัวยังไงวันที่6วันที่7เนี่ยขอสู้ในสุดกุฏิแล้วกันเพราะว่าพอเข้ากุฏิทีไรเนี่ยสะบักสะบอมออกมาทุกทีเลยเหมือนสู้ไม่ไหวรอบเนี้ยเอาจริงเราตั้งใจมาเราไม่พูดกับใครเราเก็บอารมณ์เราได้สมาธิเราได้ปิติอะไรเงี้ยพอสมควรละผมว่าก็เข้าไปสู้ในกุฏิวันที่6ก็คือเมื่อวานก็เข้าไปปุ๊บเดินหลังกินข้าวเดินปุ๊บไม่ถึง10นาทีอะง่วงมากง่วงแบบมาอีกแล้วง่วงก็สู้ไปเรื่อยๆสู้ไปถามตัวเองว่าจะสู้ถึงเมื่อไหร่เนี่ยก็เดินสู้ไปเรื่อยๆสู้ไปสู้ง่วงสู้ปวดขาไปเรื่อยๆแล้วมันเหมือนมีเสียงนึงบอกมาว่ายิ้มสู้สิ
ผมก็อะไรวะให้ยิ้มสู้เนี่ยนะผมก็เอ้าลองทำดูแล้วกันว่ายิ้มสู้วันที่6ละไหนๆก็ไม่มีอะไรจะเสียละพอยิ้มสู้ปุ๊บเฮ้ยโล่งโล่งเลยเดินได้ผิวเลยทางเทิงเลนจงกรมไม่เรียบไม่อะไรขรุขระหรืออะไรเงี้ยไม่สนเลยปล่อยวางหมดเดินรู้สึกตัวที่เท้ารู้สึกดีมากก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆซึมซับตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเดินไปแล้วมันโล่งมากน้ำตาไหลก็โอเคมาละปิติมาละซึ่งเป็นสภาวะที่นานพอสมควรมันไม่เหมือนติดๆดับๆก่อนหน้านี้ที่เคยเป็นก็คือโล่งแป๊บแล้วก็ดับโล่งแป๊บแล้วก็ดับอันนี้ยาวอันนี้ยาวทั้งวันก็เดินไปจนถึงเที่ยงระหว่างนั้นระหว่างเดินมันก็มีความคิดมีอะไรเข้ามานี่แหละว่าสรุปรูปนามนะเหมือนเขาเหมือนมีเสียงบอกมาไม่ได้คิดเองเพราะว่าเราก็พยายามแยกว่าไหนมันคือความคิดอันไหนมันคือเสียงจากจิตนะฮะที่สังเกตเสียงจากจิตเนี่ยมันจะไม่บอกเรายาวมันจะบอกสั้นๆเหมือนแบบปริศนาธรรมในความรู้สึกตัวนะแต่ถ้าความคิดเนี่ยเราจะเหมือนแบบหาเหตุหาผลเชื่อมโยงนู่นเชื่อมโยงนี่มาอันนี้แล้วเอ๊ะเหมือนเราคิดออกหรือเปล่าเป็นวิตกวิจารณ์อย่างนี้หรือเปล่าเป็นความคิดที่เราแบบสั่งสมจากการฟังจากอะไรอย่างนี้แล้วเรามาคิดเองอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะผมก็ลองดูมันก็เหมือนบอกว่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่างกายกับจิตเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่ใจสั่งกายแต่มันมีกายสั่งใจได้คือการยิ้มไงพอเรายิ้มเนี่ยอารมณ์เราตอนนั้นไม่ได้อยากยิ้มเลยแต่เรายิ้มพอเรายิ้มปุ๊บเหมือนร่างกายมันไปสั่งจิตเราได้มันก็เลยเป็นความเชื่อมโยงของกายกับใจกายกับจิตว่ามันเชื่อมโยงกันมันไม่ใช่ว่าแค่แบบใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอะไรเงี้ยแต่มันคือสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันอันนี้คือความเข้าใจนะฮะก็ตอนเที่ยงก็ขึ้นมาทานข้าวทานอะไรทานเสร็จก็ปกติตอนเที่ยงก่อนเข้าลานจงกรมเนี่ยผมจะไปอาบน้ำให้สดชื่นให้อะไรก่อนจะได้มีแรงสู้เต็มที่วันนั้นอารมณ์มันมาละกินข้าวเสร็จเดินลงไปลงสนามเลยไม่อาบน้ำไม่รอเสียงระฆังเดินต่อก็เดินไปเรื่อยๆไม่ได้คิดจับสติที่เท้าตลอดปุ๊บแล้วมันก็มีความสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมแนะนำให้เรายิ้มวะอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนแบบภาพมาว่าเราเป็นคนไม่ยิ้มนี่หว่าด้วยการเลี้ยงดูด้วยความกดดันด้วยงานที่ทำมันมีความเครียดอยู่ค่อนข้างเยอะมันก็ทำให้เราแบบเป็นคนที่ยิ้มยากเป็นคนที่ยิ้มยากถ้าคนที่เคยรู้จักหรือว่าทำงานกับผมเนี่ยก็เห็นรู้สึกว่าผมไม่ค่อยยิ้มก่อนหน้านี้นะฮะเป็นคนค่อนข้างดูหน้าเหมือนจะเครียดแต่เป็นคนตลกแต่ไม่แสดงออกนะฮะก็พอได้ยินอย่างนั้นแหละเหมือนอย่างลูกเนี่ยลูกชายเริ่มโตละ9ขวบก็จะบอกทุกทีเลยเจอหน้ากันป้าป๊ายิ้มป้าป๊ายิ้มอย่างเงี้ยเราก็ไม่เก็ทเราก็ไม่เข้าใจเขาก็บอกให้เรายิ้มอยู่ตลอดอะไรเงี้ยเราก็ยิ้มกับเขาเฮ่อย่างเงี้ยอะไรแค่นี้แต่คราวเนี้ยเหมือนแบบมันสั่งมาจากจิตอะว่ายิ้มสู้สิพอได้ยินอย่างนั้นแหละน้ำตาไหลเลยไหลแบบแทบจะฟูมไฟฮะแต่มันอยู่ในกุฏิไงมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเช็ดน้ำหูน้ำตาแต่ก็พยายามประคองสติเอาไว้แล้วก็เดินไปก็เดินโล่งทั้งวันโล่งจนเคาะระฆังนะฮะหลังจากนั้นก็ขึ้นมารับน้ำปานะฟังเทศฟังธรรมอะไรเงี้ยดูเหมือนแบบกระแทกจิตกระแทกใจเข้าไปหมดเลยฟังเข้าใจฟังทุกอย่างเหมือนแบบมันเข้าใจได้ทุกคำที่หลวงตาพูดเข้าไปในไม่ใช่แค่เข้าในหูมันเข้าไปในถึงใจเลยนะฮะพอแยกกลับไปนอนคืนนั้นนอนไม่หลับนอนพลิกไปพลิกมาเหมือนจิตตื่นรู้มันทำงานหรือว่าอะไรผมไม่แน่ใจ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนหลังจากอาบน้ำเสร็จ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็นอนพลิกอยู่งั้นแหละแต่มันยังไม่หลับผมก็พยายามระลึกตัวระลึกรู้อยู่ตลอดกำหนดจิตกับลมหายใจกำหนดอะไรไปเรื่อยๆมันก็ไม่ยอมหลับสักพักรู้สึกเตียงมันร้อนอะ
เตียงเป็นของร้อนเตียงกลายเป็นของร้อนได้ไงมันร้อนมากไม่ไหวเหมือนต้องลุกขึ้นมานั่งพอนั่งปุ๊บก็มีความเย็นก็นั่งสร้างจังหวะเที่ยงคืนนะนั่งสร้างจังหวะไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมันมีแสงเป็นวงๆอย่างเงี้ยวงไปเรื่อยๆวงไปเรื่อยๆก็ดูตาฝาดไหมเอ้ยเราไม่ได้ฝันเรานั่งอยู่เรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็เป็นวงอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่มองไปกำหนดสติก็กำหนดสติไปเรื่อยๆมันก็มีเหมือนภาพเป็นภาพออกมาปุ๊บเรากำลังสอนการบ้านลูกอยู่มันก็เหมือนมีความเข้าใจความเชื่อมโยงมาเลยว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเหมือนกับพ่อเราทำแต่พ่อเราไม่ได้มานั่งสอนเราอย่างนี้นะพ่อเราเขาแบบเหมือนเขาเหมือนภูมิใจกับเราแหละแต่เขาก็ชอบแบบอวดคนอ้าวลูกเก่งอย่างงู้นลูกเก่งอย่างนี้เป็นหมอเป็นอะไรเงี้ยซึ่งในจุดนั้นเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันกดดันลูกกดดันอะไรอยู่แล้วการเป็นหมอเนี่ยอ่ะย้อนไปนิดนึงไกลอยู่เหมือนกันตอนสอบเอ็นทรานปกติเนี่ยเวลาเรียนเวลาอะไรเนี่ยผมจะถนัดคณิตวิทย์เป็นสายวิทย์สายคณิตแต่เป็นหมอมันต้องมีชีวะเนาะเป็นชีวะเนี่ยคะแนนสอบเข้าหมอเนี่ยเข้าด้วยตอนม.5เนี่ยสอบเทียบได้วิศวะเราก็คิดแล้วเฮ้ยเราวิทย์คณิตน่ะไม่วิศวะก็สถาปัตย์แต่เหมือนพ่อเขาก็แบบมันต้องแพทย์อะไรเงี้ยเหมือนแบบเราพอเรียนได้เราก็เรียนเนาะแล้วก็สอบเข้าแพทย์ไปในภาพนั้นมีภาพสอนการบ้านเราก็โอ้เรากดดันลูกนี่หว่าลูกมันแบบเพิ่งป.4เราไปสอนเนื้อหาป.6ให้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราทำอะไรกับมันอยู่เนี่ยสักพักหนึ่งก็มีแบบภาพมาแบบเล่นเกมอยู่เล่นเกมกับลูกอะไรเงี้ยตอนเด็กๆมันก็เชื่อมโยงไปกับพ่อแบบเหมือนแบบอาจจะเรียกว่าชอบการพนันชอบติดการพนันอะไรเงี้ยก็พาแม่ก็จะชอบเรียกให้เราไปนั่งดูเอ้ยไปตามเขาก็ไม่กลับอะไรเงี้ยมันก็สะท้อนกลับมาเอ้ยเราก็ทำกับลูกเรานี่หว่าแต่เราเป็นการเล่นเกมไงคราวเนี้ยเหมือนทุกอย่างมันก็วนย้อนกลับมาไอ้วนนะความเข้าใจก็เลยอ๋อไอ้สิ่งที่พ่อเราทำมาเนี่ยเราก็ทำไปโดยสรุปเนี่ยเหมือนเราใช้ชีวิตไปทางโลกเราแบบเราแก้สิ่งที่เป็นความง่วงความเบื่อเนี่ยด้วยสิ่งปลอมด้วยน้ำเมาด้วยการเล่นเพลิดเพลินมันก็เลยทำให้กลับมาสะท้อนกับตัวเองว่าเราคงแบบใช้ชีวิตประมาทเกินไปก็เลยต้องกลับมาใช้ชีวิตใหม่วันที่6ผ่านไปวันที่7เนี่ยก็คือเดินโล่งทั้งวันมีตอนเช้าติดง่วงนิดหน่อยเพราะว่านอนแค่แบบน่าจะแค่ชั่วโมงเดียวแต่หลังจากผ่านความง่วงไปได้ก็เดินได้ทั้งวันจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้สึกง่วงเลยครับก็จบเพียงเท่านี้ครับโมทนา